มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมประหยัดไฟนะคะคาดค่าไฟเดือนกันยาถึงธันวาคม2565ปรับขึ้นอีก40สตางค์ต่อหน่วยค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมานายคมกฤตตันตวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.กล่าวว่าแนวโน้มค่าไฟเป็นค่าไฟฟ้าผันแปร FT หรือว่าค่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบกันยาถึงธันวาคม2565ตอนนี้เรายังไม่มีการพิจารณาเพราะต้องรอปิดรอบการคำนวณก่อนคาดว่าจะเริ่มคำนวณกลางเดือนมิถุนายนนี้และจะประกาศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2565นี้สำหรับต้นทุนได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตามที่สำนักงานกกพ.คาดการหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าค่าไฟรอบใหม่หรือรอบปลายปี2565จะปรับขึ้นประมาณ40สตางค์ต่อหน่วยและตัวเลขนี้เป็นกรณีที่ไม่ส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.รับภาระนายคมกฤตกล่าวว่าเดิมทีค่าไฟฟ้าด้านเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นส่งต่อให้ประมาณการ FT ในช่วงพฤษภาถึงสิงหาคม2565เพิ่มสูงขึ้นเป็น 129.91 สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ว่ากกพ.พิจารณาภายใต้หลักการการปรับขึ้นแล้วก็ขั้นบันได3งวดโดยเฉลี่ยงวดละ 47.3 สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็กฟผ.ช่วยรับภาระจึงลดลงอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วยนะคะส่วนงวดใหม่เบื้องต้นตัวเลขคำนวณยังไม่เปลี่ยนแปลงจึงคาดว่าจะขึ้นประมาณ40สตางค์ต่อหน่วยค่ะเตรียมประหยัดไฟกันได้เลยนะคะคาดการค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565ปรับขึ้นอีก40สตางค์ต่อหน่วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ